อุ้มลูกน้อยวิวาหวานเก่งลายพรางควงน้องจอยแต่งงานเมียโพสแคปชั่นมีสะดุ้งต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ลูกบทพิสูจน์รักที่แท้จริงขอบคุณตามใจเมียทุกอย่างอุ้มลูกน้อยวิวาหวานเก่งลายพรางควงน้องจอยแต่งงานแล้วเมียโพสแคปชั่นมีสะดุ้งหวานชื่นมื่นวิวาอีกคู่เน็ตไอดอลลายพรางคนดังเก่งลายพรางกับน้องจอยจิราวรรณคุณแม่คนสวยจัดพิธีฉลองมงคลสมรสไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เบเนดิกต์สตูดิโอหลังจากมีน้องจีเนียสทายาทตัวน้อยน่ารักเป็นพยานรักเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยน้องจอยโพสต์ภาพชุดแต่งงานและสถานที่ก่อนแต่งงานพร้อมข้อความซึ้งว่าไม่ว่าเราจะผ่านกันมากี่เรื่องนะวันนี้ทุกอย่างที่ผ่านมาจอยให้อภัยพี่เราเริ่มต้นกันใหม่ก็เราเป็นครอบครัวกันแล้วนี่เนอะทั้งนี้วันที่23พฤศจิกายน65หลังวิวาจอยโพสต์คลิปบรรยากาศงานวิวาพร้อมแคปชั่นว่าเขาว่าชีวิตคู่ไม่ได้ดูที่ว่ารักกันมากี่เดือนแต่งงานกันมากี่ปีเพราะการแต่งงานไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความรักหลังจากมีลูกต่างหากที่เป็นบทพิสูจน์รักที่แท้จริงแต่ขอบคุณนะที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพอมีลูกพี่ก็เป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่น่ารักของจีเนียสต่อไปนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่จดจำแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่จัดงานตามใจเมียทุกอย่างสุดท้ายนี้รักมากนะไม่พูดเยอะเรื่องที่บ่นไม่ต้องห่วงบ่นเหมือนเดิมจ้าแฮปปี้เวดดิ้งเดย์โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีแห่ชมเจ้าบ่าวหล่อเจ้าสาวเป็นคุณแม่ด้วยสวยมากๆหวงน้องมากแหละพี่อันดายอมขาดเรียนมาดูน้องอเล็กซ์ครั้งแรกแถมเดินตามตลอดแม่บุ๋มถึงกับร้องไห้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงลูกชายหวงน้องมากแหละพี่อันดายอมขาดเรียนมาดูน้องอเล็กซ์ครั้งแรกแถมเดินตามตลอดหลังเผยภาพแรกพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าคุณแม่สุดสตรองคลอดลูกอีกครั้งในวัย46ปีบุ๋มปนัดดาให้กำเนิดน้องอเล็กซ์เมื่อเวลา 11:11 นวันที่22พฤศจิกายน65ก่อนจะเผยภาพหน้าเอ็นดูน้องอเล็กซ์อนันทวันแม่บุ๋มถึงกับร้องไห้เลยความรู้สึกแรกที่ได้ยินเสียงลูกชายล่าสุดแม่บุ๋มเผยโมเมนต์อบอุ่นของพี่อันดาลูกสาวขณะยืนเฝ้ามองน้องอเล็กซ์น้องชายไม่ห่างเลยพร้อมแคปชั่นสุดเอ็นดูลูกสาวด้วยว่าเหมือนจะไม่ตื่นเต้นยอมขาดเรียนเพื่อมาดูน้องเป็นครั้งแรกแถมเดินตามดูน้องตลอดห่วงน้องมากแหละดูออกอันดาแอนอนันต์ขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลับก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันแบบรัวๆแทบทุกโพสต์อาทินกจริยาก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วยว่ายินดีด้วยมากๆค่ะมาลาเมียเท่งเถิดเทิงก็ร่วมยินดีด้วยเช่นกันยินดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับนิโคลเทริโอก็คอมเมนต์ด้วยว่าคองราตูเลชั่นกะเป็นต้นอาจารย์นิติกฤตจัดไหว้ครูแก้วิบากกรรมปลดล็อกชีวิตอาจารย์นิติกฤตจัดไหว้ครูสัมมาทาราจารย์ล้างอาถรรพ์แก้วิบากกรรมปลดล็อกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองอาจารย์นิติกฤตหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องผิดครูการทำผิดต่อครูบาอาจารย์การละเมิดข้อห้ามการหลงลืมครูบาอาจารย์การไม่กตัญญูผิดคำมั่นสัญญาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจและอื่นๆเหล่านี้ล้วนคือการผิดครูบางคนถึงกับต้องอาถรรพ์วิกลจริตชีวิตวิบัติไม่เจริญรุ่งเรืองจะได้รับผลมากน้อยขึ้นอยู่กับผิดครูด้านใดต่างกรรมต่างวาระของแต่ละบุคคลหากต้องการล้างอาถรรพ์ปลดล็อกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต้องทำการไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญู
ต่อครูบาอาจารย์และยังเป็นการขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดพลาดไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจในโอกาสนี้อาจารย์นิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลขจึงได้จัดพิธีไหว้ครูสัมมาทราจารย์พิธีไหว้ครูในโลกทิพย์เพื่อให้ทุกคนได้มาไหว้ครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่มียังมีตัวตนและครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์เพื่อล้างอาถรรพ์ปลดล็อกชีวิตโดยจะจัดขึ้นวันที่24พฤศจิกายน2565เวลา 9.00 ถึง 13.00 น.ณ โรงเรียนวัดสะแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยอาจารย์นิติกฤตได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าพิธีไหว้ครูสัมมาทราจารย์ก็คือการไหว้ครูทุกแขนงวิชาสัมมาทราจารย์แปลว่าคุณครูทุกแขนงทุกวิชาทุกศาสตร์ทุกอาชีพล้วนแล้วต้องมีครูการไหว้ครูเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ได้ไหว้ครูที่เป็นจิตวิญญาณงานไหว้ครูสัมมาทราจารย์นี้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณปกติเราจะเห็นการไหว้คุณครูที่เป็นมนุษย์ครั้งนี้เน้นที่จิตวิญญาณกายทิพย์จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาทุกคนควรจะมีโอกาสได้มาไหว้ครูและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ร่วมกันการไหว้ครูนั้นย่อมส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรืองเพราะเราได้แสดงความกตัญญูทดแทนผู้ที่มีคุณต่อเราบุคคลใดมีความกตัญญูทดแทนผู้มีพระคุณย่อมมีความเจริญทำกรรมดีย่อมได้ดีเมื่อได้รับการช่วยเหลือการชี้แนะเราก็ควรตอบแทนกันให้คือสิ่งที่ทำให้สังคมเจริญครั้งนี้คือการให้ที่ตอบแทนไปให้กับครูบาอาจารย์ด้วยการระลึกพระคุณของท่านและนำความรู้ที่ท่านมอบให้มาทำประโยชน์ให้กับตนเองผู้อื่นและประเทศชาติด้วยทุกคนควรที่จะไหว้ครูครูในทีนี้ถ้าจะพูดให้มีความหมายกว้างเป็นสากลก็ต้องนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่สอนการใช้ชีวิตการคิดการอยู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแม่ครูบาอาจารย์ที่เราอาจจะนับได้ยากเช่นลูกค้าสอนเราแนะนำเราก็ถือเป็นครูบาอาจารย์อันนี้คือความหมายที่กว้างเป็นสากลเมื่อเรามีความเคารพในธรรมชาติทุกอย่างที่เมตตาเกื้อกูลสอนเราเราก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนงดงามนี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผมอยากให้ทุกท่านเข้าถึงและเข้าใจปรัชญาคำว่ากตัญญูเกตเวทิตาการแสดงความเคารพบูชาครูบาอาจารย์ย่อมมีสิ่งดีๆกลับมาบางคนก้าวเดินไปลืมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ไปเจอปัญหาเจอวิกฤตชีวิตก็มีมากครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลั้งรู้เท่าไม่ถึงการแก้ไขขออโหสิกรรมในงานพิธีนี้มีทั้งแบบออฟไลน์คือเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองที่โรงเรียนเด็กกำพร้าวัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 9.00 ถึง 13.00 น.โดยประมาณหรือร่วมชมไลฟ์สดผ่านแฟนเพจเบอร์รับโชคนิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ในวาระโอกาสนี้ทุกท่านสามารถจัดเตรียมใบสีปากชามร่วมงานพิธีทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีๆให้ผู้ที่ประพฤติผิดประมาทพลาดพลั้งต่อครูบาอาจารย์ไม่ได้ไหว้เคารพตอบแทนครูบาอาจารย์จึงทำให้ติดขัดข้องในชีวิตการระลึกสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และการขอขมาครั้งนี้ทุกคนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการได้มาร่วมพิธีไหว้ครูสัมมาทราจารย์ในครั้งนี้We'll be right back.